โอเคนะครับต่อกันเลยนะครับต่อเนื่องจากที่เราสอบกันไปนะครับเราเรียนอินทิเกรต2ชั้นดับเบิลอินทิเกรตกันไปนะครับวันนี้เราจะเรียนอินทิเกรต3ชั้นก็เพิ่มเลเวลเข้าไปนะครับถ้ามันหลุดก็อย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเดี๋ยวกูมาหาถ้ามันหลุดโอเคนะครับอินทิเกรต3ชั้นนะครับเราบทนี้เรากำลังจะเรียนตัวนี้นะครับนะครับนั่นก็คือก่อนที่เราจะไปถึงอินทิเกรต3ชั้นเนี่ยตอนเราเรียนอินทิเกรต2ชั้นเนี่ยเราเรียนของฟังก์ชันที่มันมีแค่2ตัวแปรใช่ไหมครับแบบนี้นี่นะครับซึ่งขอบเขตที่เราเรียนตรงเนี้ยนะครับขอบเขตตัวเนี้ยนะครับมันเป็นพื้นที่นะครับขอบเขตเป็นพื้นที่นะครับทีนี้ถ้าเราเป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรนะครับนะครับเราก็ต้องการจะอินทิเกรตฟังก์ชัน3ตัวแปรก็ต้องใช้อินทิเกรต3ตัวอินทิเกรลทั้งหมด3ตัวแบบนี้นะครับเรียกอินทิเกรต3ชั้นหรือทริปเปิลอินทิเกรลนะครับซึ่งขอบเขตของการอินทิเกรตเนี่ยมันจะไม่ใช่พื้นที่ละแต่มันจะเป็นทรงตันครับใช้ตัวอะไรก็ได้นะครูใช้ตัว e นะครับมันจะเป็นทรงตันนะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือตรงนี้อินทิเกรต2ชั้นขอบเขตเนี่ยมันเป็นภาพ2มิตินะครับขอบเขตนะนะครับส่วนอินทิเกรต3ชั้นขอบเขตเนี่ยมันจะเป็นรูปทรง3มิติขอบเขตของมันน่ะจะเป็น3มิติเพราะสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ของขอบทรงตันเนี่ยนะครับทรงตันเนี่ยมันจะมีพื้นที่มันจะมีปริมาตรมี area ส่วนทรงตันเนี่ยมันก็จะมีวอลลุ่มเพราะสัญลักษณ์ที่เราจะใช้คือ dv แบบนี้นะครับนี่คืออันใหม่ที่เราจะเรียนคือขอบเขตมันยากขึ้นแล้วนะครับมันเป็นขอบเขตเนี่ยมันเป็น3มิติมันเป็นทรงตันนะครับทีนี้ทรงตันถ้าเกิดเราเรียนแบบรูปแบบยากๆก่อนเนี่ยมันอาจจะยากไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราเรียนทรงตันแบบง่ายๆก่อนก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงตันแบบเป็นกล่องแบบนี้ครับเรียกว่าเป็นบ็อกซ์ละกันนะครับเป็นกล่องนะครับแบบง่ายๆซึ่งกล่องของเราก็คือประกอบไปด้วยจุดเยอะแยะมากมายเลยครับที่อยู่ในกล่องอยู่บนผิวกล่องอยู่ข้างในด้วยมันเป็นทรงตันนะครับมันไม่ได้กลวงนะครับขอบเขตเนี่ยนะครับทรงตันนี้มันจะง่ายมากครับกล่องเนี่ยมันจะง่ายมากมันจะระบุมาเลยครับว่าขอบเขตของ x เนี่ยตั้งแต่เลขอะไรถึงเลขอะไรนะครับขอบเขตของ y เนี่ยตั้งแต่เลขอะไรถึงเลขอะไรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือขอบเขตของตัวแซดเนี่ยตั้งแต่เลขอะไรถึงเลขอะไรเราเรียกตัวนี้ว่ากล่องนะครับเรียกตัวนี้ว่ากล่องซึ่งการอินทิเกรต3ชั้นเนี่ยนะครับก็ทำได้ในลักษณะเดียวกันก็คือใช้รีมานซัมในการนิยามได้ครับก็คือหาค่าของฟังก์ชันที่โดเมนเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็คูณด้วยเดลต้า v ปริมาตรนะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างมีความแอบสแตรกหน่อยนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นภาพละนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการหากันดีกว่าว่ามันหายังไงนะครับสำหรับ triple integral ตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีบทประยุกต์ว่า triple integral เนี้ยเราใช้ไปทำอะไรนะครับนี่ครับทฤษฎีที่ช่วยให้เราหาขอบเขตอินทิเกรต3ชั้นที่ขอบเขตมันเป็นบ็อกซ์หรือขอบเขตมันเป็นทรงตันสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยครับนะครับซึ่งมันมีขอบเขตของ x เป็นตัวเลขขอบเขตของ y เป็นตัวเลขและก็ขอบเขตของ z เป็นตัวเลขเนี่ยฟูบินี่ครับฟูบินี่บอกวิธีการหาไว้นะครับก็คือว่าคล้ายๆเดิมเลยครับเราก็เปลี่ยน dv ครับนะครับเราเปลี่ยน dv เป็นอะไรก็ได้นะครับเราเปลี่ยน dv ได้หลายแบบครับเช่นเราเปลี่ยนเป็น dz dy แล้วก็ dx นะครับก็ใส่ขอบเขตของ z ครับเหมือนเลยครับz ก็คือจาก r ถึง s เนี่ยสีเขียวตัวเลขนะครับนี่คือตัวเลขแบบอย่างง่ายนะเรากำลังเรียนอย่างง่าย y ตั้งแต่ c ถึง d ครับแล้วก็ x ตั้งแต่ a ถึง b นะครับแล้วเราก็อินทิเกรตค่อยๆอินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกเหมือนเดิมครับอินทิเกรตเทียบ z ก็คือมองตัวอื่นๆเป็นค่าคงที่เหมือนเดิมเลยครับแค่เราทำงานเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปนึงแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ยากขึ้นแต่มันทำงานเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปนึงหรือถ้าตรงนี้เนี่ยเราสลับอันดับได้หมดเลยครับในกรณีที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยที่หรือมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเป็นทรงตันเนี่ยฟูบินี่บอกว่าแล้วแต่เลยอยากสลับเป็นตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เธออยากทำเป็นอะไรเลยที่คิดว่ามันจะง่ายกว่า
ก็จะเป็น z y x ก็ได้อินทิเกรตเทียบ z ก่อนเทียบ x เทียบ y ก็ได้หรือจะเทียบ x เทียบ z เทียบ y หรือจะเทียบ x เทียบ y เทียบ z ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาทำตัวอย่างกันเลยนะครับนี่ให้อินทิเกรตอันนี้ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน3ตัวแปรนะครับอินทิเกรต3ชั้นโดยขอบเขตเป็นบ็อกซ์อันนี้นะครับเป็นบ็อกซ์ที่จำกัดขอบเขตของ x จากตัวเลขถึงตัวเลข y จากตัวเลขถึงตัวเลข z จากตัวเลขถึงตัวเลขเพราะฉะนั้นแบบนี้อินทิเกรตง่ายมากนะครับเพราะเราก็จะอินทิเกรตนะครับก็นะครับสเต็ปเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็อินทิเกรตเราก็มาใส่ขอบเขตเนาะนะครับสเต็ปแรกคือเราเลือกก่อนว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับไหนลองเลือกให้ตรงใจครูสิครูจะทำแบบที่ครูคิดมาแล้วนะแต่ครูอยากรู้ว่าเรามีหลักการในการเราคิดว่ามันน่าจะอินทิเกรตอะไรมันน่าจะง่ายกว่าครับมองออกไหมใครมองออกไหมว่าเอาอินทิเกรตเหมือนเดิมนะครับอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนเราจะมองตัวนั้นเป็นค่าตัวที่เหลือเป็นค่าคงที่อะครับคิดว่าเทียบอะไรก่อนมันน่าจะง่าย y อ่ะตรงครูนะครูขอเทียบ y ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อีก2ตัวครูขอเลือกเองครูขอเทียบ z แล้วก็เทียบ x นะครับนี่จริงๆมันก็ง่ายแหละนะครับมันครูว่ามันไม่ได้ยากทีนี้เราก็ใส่ขอบเขตครับ y ตั้งแต่ไหนเอ้ย y มันสีส้มเนาะ y ตั้งแต่1ถึง3นะครับนี่ก็ใส่ขอบเขตz ตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับสีเขียวเนาะ z ก็ตั้งแต่2ถึง3นะครับแล้วก็ x ตั้งแต่ไหนล่ะ x ก็ตั้งแต่1ถึง2แล้วก็อินทิเกรตคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะครับก็คืออินทิเกรตจากข้างในนะนะครับนี่อินทิเกรตข้างในก่อนแล้วค่อยถอยออกมาข้างนอกเรื่อยๆนะครับเพราะข้างนอกนี้สีชมพูยังไม่ได้ทำอะไรกับมันสีเขียวก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอ่ะไหนอินทิเกรตก้อนสีแดงให้ครูหน่อยสิอินทิเกรตเทียบ y มอง y เป็นตัวแปรที่เหลือเป็นค่าคงที่อ่ะอินทิเกรตได้อะไรครับ 3x กำลัง2 z y ฮะอันนี้เป็น 2y กำลัง2ส่วน y เอ้ยส่วน2โอเค2นะอันนี้มันไม่มีตัว y ก็มองเป็นค่าคงที่เป็นเลข5อินทิเกรต5ก็ได้5 y อันนี้ครูว่าครูไม่ต้องย้ำอะไรมากแล้วเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันกับที่เราสอบไปนะครับถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่สอบก็ช่วยไม่ได้ละนะครับทีนี้อันนี้ 2y ก็อินทิเกรตได้2 y กำลัง2ส่วน2เนาะเพราะมันก็จะได้ y กำลัง2นะครับแล้วเราก็ใส่ขอบเขตของ y ตั้งแต่1ถึง3นี่แล้วที่เหลืออันนี้ก็เดี๋ยวค่อยทำต่อนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำนะครับมันก็จะได้อินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2 2ถึง3แล้วก็แทนค่านะครับเนาะแทน y ด้วย3ก่อนแล้วค่อยแทน y ด้วย1นะครับครูคิดเลขเลยนะมันจะได้6 x กำลัง2 z บวก8นะครับแบบนี้ซึ่งก็กลับมาเป็นเรื่องอินทิเกรต2ชั้นแบบปกติละแบบที่เราทำกันที่เราสอบกันไปแล้วนะครับนี่ก็กลับมาเป็นเรื่องของการอินทิเกรต2ชั้นธรรมดาที่มีตัวแปรเป็น x กับ z นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็อินทิเกรตข้างในนี้ก่อนครับได้อะไรมันต้องได้แล้วนะอันนี้นะครูไม่ได้ช้าแล้วอะอินทิเกรตก้อนนี้ได้อะไรครับ x กำลัง2 z กำลัง2ส่วน2ครับz กำลังกับ8 z แล้วก็บวกกับ8 z นะครับแล้วก็ z ตั้งแต่2ถึง3ก็ใส่ขอบเขตให้ถูกนะครับเอ้ย zแล้วค่อย dx นะครับเนี่ยนะครับที่เหลือมันไม่มีอะไรแล้วนะครับมันแค่คำนวณอันนี้มันยังเป็นแบบง่ายอยู่นะครับอันนี้เนาะก็แทนค่า z ด้วย3ไม่เรียบร้อยแล้วก็ลบด้วยแทนค่า z ด้วย2แล้วคิดเลขออกมารวมได้แบบนี้แล้วเราก็อินทิเกรตอันนี้อีกทีนึงนะครับก็จะได้ 15x กำลัง3ส่วน3บวกกับ 8xนะครับ x ตั้งแต่1ถึง2ซึ่งคำตอบออกมาได้เป็น43นะครับนี่นะครับนี่แบบอย่างง่ายก็คือแบบที่ขอบเขตมันดันเป็นกล่องมันก็จะง่ายหน่อย
นะครับขอบเขตมันดันเป็นกล่องขอบเขตนะตัวขอบเขตมันเป็นบ็อกซ์มันจะง่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขอบเขตเป็นบ็อกซ์อีกสักข้อนึงก่อนที่จะไปแบบยากนะครับวันนี้เราได้ทำแบบยากขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้นะครับอินทิเกรตฟังก์ชันนี้นะครับ dv แล้วครูก็ทำไมเป็นบ็อกซ์ล่ะอาจารย์เนาะนี่ b เพราะว่า b มันบอกขอบเขตแบบนี้ครับ x ตั้งแต่เลข0ถึงเลข1 y ก็0ถึง1 z ก็คือ0ถึง1หรืออันนี้เราเรียกว่ามันเป็นลูกบาศก์อ่ะเนาะนะครับมันตั้งแต่0ถึง1อ่ะก็อินทิเกรตนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์เดิมนะครับเราก็อินทิเกรตเทียบอะไรก่อนก็ได้ซึ่งอันนี้ครูว่ามันไม่น่าจะมีความแตกต่างอะไรกันมากนะครับครูขออินทิเกรตเทียบแบบ x y z เลยแล้วกันนะครับนี่แล้วก็ใส่ขอบเขตไม่ยากเลยขอบเขตง่ายเหมือนกันหมดเลย0ถึง1หมดเลยนะครับเนาะ0ถึง1y ก็ตั้งแต่0ถึง1นะครับแล้วก็ z ก็ตั้งแต่0ถึง1อินทิเกรตอันนี้ทำไงดีก็อินทิเกรตก้อนข้างในสุดก่อนนะครับเนาะคอนเซปต์เดิมเลยนะครับอินทิเกรตก้อนในสุดได้อะไรเนี่ยอินทิเกรตเป็นปะอินทิเกรตได้อะไรยากไหมเนี่ยอินทิเกรตได้อะไรครับเราเลือก u เป็นอะไรดีอ่ะอินทิเกรตอันนี้อ่ะเลือก u เป็นอะไรดีนี่ครูดูแค่ในก้อนสี่เหลี่ยมเนาะเราเหมือนอินทิเกรต e กำลังมันถ้าเป็น e กำลัง x เฉยๆแล้วก็ dx มันก็อินทิเกรตง่ายเลยถูกไหมครับมันก็จะได้ e กำลัง xแต่ด้วยความที่อันนี้มันไม่ใช่ e กำลัง x ครับมันเป็น e กำลัง x บวก8ก็ได้อะอย่างเงี้ยมองให้ออกว่ามองตัวนี้เป็นค่าคงที่เนาะอินทิเกรตเทียบ x ก็มอง y กับ z เป็นค่าคงที่นี้มองเป็นเลข8ก็ได้พอเราเลือก u เป็นอะไรอันนี้ครูทำแบบละเอียดอะนะเลือก u เป็นทันไหมเนี่ยมองออกไหมแล้วก็ดิฟอันนี้ได้อะไรครับอันนี้เรากำลังทำเทียบ x อยู่นะดิฟได้อะไร y บวก z ได้หนึ่งบ่ครับได้1สิได้1ดิฟเทียบ x ตรงนี้เป็นค่าคงที่ยังไงดิฟ x บวก8ก็ได้1อย่างเงี้ยนะอันนี้มันไม่มีอะไรแล้วก็ dy dz ทีนี้คำถามคือแล้วอินทิเกรตอันนี้ได้อะไรนี่แค่1นะได้อะไรครับได้อะไรได้เท่าเดิมหรอครับ e ได้กําลังบวก y บวก z เหมือนอันนี้มันคืออินทิเกรต e กำลัง u du เนาะมันก็ต้องได้ e กำลัง u นะครับมันก็ต้องได้ตัวเดิมมันก็จะได้ e กำลัง x บวก y บวก z เหมือนเดิมแล้วก็ dy dz ขอโทษลืมใส่นะครับอินทิเกรตอันนี้แล้วก็ใส่ขอบเขตนะครับเมื่อกี้ขอบเขตของเราคือตัว x ใช่ไหมครับ x ตั้งแต่0ถึง1นี่นะครับแล้วพวกเราก็แทน x ด้วย1ก็จะเป็น e กำลัง1บวก y บวก z ลบด้วย e กำลัง y บวก z ไม่ยากนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอินทิเกรตอันนี้กันต่อนะครับซึ่งตรงนี้อินทิเกรตเหมือนกันเลยนะครับตัวสีส้มนี้นะครับก็อินทิเกรตอันนี้ก็ได้ e กำลัง1บวก y บวก z แล้วก็ลบกับ e กำลัง y บวก z อันนี้ครูลัดไปเลยนะแล้วก็แล้วก็ y ตั้งแต่0ถึง1แล้วก็แทนค่านะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็อินทิเกรตก้อนนี้สุดท้ายละนะครับค
ืออินทิเกรตมันอินทิเกรต e ครูเคยสอนแบบอินทิเกรต e กำลัง x บวก a มั้งนะครับในแคล1เนาะมันก็จะได้อินทิเกรตก็ได้ e ตัวกำลัง x บวก a นี่แหละแต่ถ้าเป็น e กำลัง2 x บวก a อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ dx มันก็จะได้ e กำลัง2 x บวก a แล้วก็หาร2อะไรแบบเนี้ยนะครับลองไปทำดูอันนี้ก็จะได้ตัวเดิมอินทิเกรตอันนี้ก็ได้ตัวเดิมนะครับแล้วก็แซดตั้งแต่0ถึง1เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยออกมาเป็น e กำลัง3ลบ3 e กำลัง2บวก3 e แล้วก็ลบ1นะครับนี้จริงๆแล้วอันเนี้ยมันมีวิธีง่ายกว่าอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราอินทิเกรตอันนี้กันใช่ไหมครับเมื่อกี้เราอินทิเกรตอันนี้กันเนาะนะครับแล้วก็เราสังเกตนะครับว่า e ยกกำลัง x บวก y บวก z เนี่ยถ้าเราใช้สมบัติของการยกเลขยกกำลังนะครับมันคือ e กำลัง x คูณ e กำลัง y คูณกับ e กำลัง z นี่นะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับที่เราเคยเรียนตอน2อันนี้ครับว่าอาจารย์ครับถ้าขอบเขตตรงนี้มันเป็นตัวเลขหมดเลยครับแล้วผมแยกฟังก์ชันได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คือเป็นทริคนิดนึงนะครับเป็นโน้ตไว้นิดนึงถ้าผมแยกมันออกมาได้เลยคือมันไม่เกี่ยวกันเลยครับอาจารย์ก็คือสีเขียวสีชมพูก็คือเนี่ยมันก็มีแต่ x ของมันนะครับเนี่ยนี่คือสีชมพูเนาะแล้วก็สีส้มตัว y มันก็มีแต่ y มันไม่มีตัวอื่นมาเกี่ยวอะครับนี่กรณีพิเศษนะครับเนาะครูโน้ตไว้ให้ดูเฉยๆด้วยโน้ตไว้ให้ดูด้วยนะครับเผื่อไปเจอแล้วก็อีกกรณีนึงอะครับอาจารย์มันก็คือมีแต่ z อะครับเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้ผมแยกได้เลยครับตรงนี้ต้องเป็นการคูณนะครับถ้าเป็นการคูณแล้วเราก็จะแยกมันออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นบวกอย่ามาแยกนะไม่เอานะไม่ได้นะครับคือมันเหมือนการดึงค่าคงที่ออกนะครับอินทิเกรตสีชมพูเนี่ยเอาใหม่นะครับอินทิเกรตก้อนข้างในเนี่ยครับสีส้มกับสีเขียวมันก็คือค่าคงที่ก็ดึงออกนอกอินทิเกรตได้อะไรประมาณนี้นะครับที่มาของมันก็เลยทำแยกการคูณแบบนี้ได้ซึ่งอินทิเกรตแต่ละก้อนก็ง่ายเนาะอินทิเกรตแต่ละก้อนอันนี้ก็ได้ e ลบหนึ่งอินทิเกรตอันนี้ก็ได้ e ลบหนึ่งลองไปอินทิเกรตดูอันนี้ก็ได้ e ลบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะได้ e ลบหนึ่งกำลังสามซึ่งก็ได้เท่ากับเมื่อกี้เลยครับ e กำลัง3ลบ3 e กำลัง2บวก3 e แล้วก็ลบ1นะครับขอให้ทวนสูตรตรงนี้ไว้ให้นิดนึงว่าอินทิเกรต e กำลัง a u บวก b d u อย่างนี้นะอันนี้ทวนโน้ตไว้นิดนึงอันนี้ตัวเลขนะครับมันจะเท่ากับ e กำลังตัวนี้แหละแต่หารด้วย a นะครับอันนี้เอาไว้ไปใช้เนาะนะครับเวลาเจออินทิเกรต e กำลัง ax 2x บวก5 dx อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ e กำลัง 2y บวก 7 dy อย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้นี้แหละนะครับมันใช้กฎการแทนค่า u ธรรมดานะครับคะแนนมิดเทอมเดี๋ยวเขาคงออกนะครับมิดเทอมครูหมายถึงมิดเทอมครั้งที่1กับ2นะครับเรายังไม่เคยได้คะแนนสักครั้งเลยใช่ไหมนี่กูถามหน่อยกูไม่รู้ได้คะแนนมิดเทอมไปสักครั้งยังใช่ครับยังไม่ได้เลยครับโอเคครั้งที่1ครั้งที่2เขาคงต้องประกาศก่อนหมดเขตถอนอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งที่3จะไม่ประกาศนะครับครั้งที่3ที่เพิ่งสอบไปนะครับโอเคกูจะเริ่มแบบยากแล้วนะนะครับแบบยากคืออะไรแบบยากคือการอินทิเกรตเราเรียนแบบง่ายสุดคืออินทิเกรตเป็นบ็อกซ์พอเป็นบ็อกซ์ปุ๊บตรงนี้มันเป็นตัวเลขมันง่ายมากเลยอาจารย์เมื่อกี้เราทำกันแล้วอินทิเกรตตรงนี้เป็นตัวเลขไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องทำอะไรเลย
แต่เดี๋ยวถ้ามันไม่เป็นตัวเลขก็คือมันไม่ใช่บ็อกซ์มันเป็นรูปทรงแปลกๆมันอินทิเกรตเทียบกับอะไรอ่ะเทียบกับเนี่ยรูปทรงแบบหนังสือเป็นบ็อกซ์เนาะนี้รูปทรงแบบเป็นถ้วยเป็นทรงกระบอกแบบเนี้ยขอบเขตเป็นทรงกระบอกขอบเขตเป็นถ้วยพาราโบลาแบบพาราโบลอยด์แบบนี้แล้วเราจะอินทิเกรตยังไงขอบเขตเป็นวงกลมอาจารย์ขอบเขตเป็นรูปลูกบอลอย่างเงี้ยมันเป็นทรงตันเนาะเนาะขอบเขตเป็นลูกแก้วอะไรเงี้ยมันจะอินทิเกรตยังไงนะครับก็จะมีที่มาอยู่ก็คือเขาจะที่มาของมันเนี่ยนะครับในการนิยามเนี่ยนะครับอินทิเกรตบนทรงตันใดๆเนี่ยเขาก็จะสร้างกล่องมาล้อมรอบอันนี้กูไม่พูดเบื้องหลังมันเท่าไหร่นะครับสมมุติเราอยากอินทิเกรตโดยขอบเขตเป็นลูกบอลเราก็จะสร้างกล่องมาล้อมรอบมันนะครับแล้วเราก็ไปอินทิเกรตบนกล่องแทนโดยการสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับแต่เรามาดูวิธีหาเลยนะครับนี่การหาค่าปริพันธ์3ชั้นบนทรงตันทั่วไปครูจะพยายามมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับครูจะพยายามช้าในแบบที่1เพราะฉะนั้นถ้าตามไม่ทันหรือสงสัยอะไรให้ถามทันทีนะครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เลยนะครับรวมถึงอันเนี้ยอินทิเกรต3ชั้นที่เรากำลังเรียนเนี่ยมันเป็นตัวหลักที่จะต้องเอาไปใช้ในบทสุดท้ายด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้อย่างที่ครูบอกนะครับว่าขอบเขตของมันเนี่ยเป็นทรงตันใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูทรงตันพอทรงตันปุ๊บเราต้องวาดทรงขอบเขตมันต้องอยู่ในรูป3มิติขอบเขตตรงเนี้ยครับต้องเป็น3มิติพอเป็น3มิติมันต้องวาดในแกน x แกน y แล้วก็แกน z สมมุตินะครับขอบเขตที่เรากำลังพูดถึงมันอยู่ในนี้มันเป็นกล่องอันนี้ครับมันเป็นแท่นมันเป็นท่อนอันนี้ครับท่อนไม้ที่ลอยๆ อยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่คือขอบเขตท่อนไม้ของเราเนาะตัวสีฟ้าเนี้ยเราต้องพิจารณาครับว่าท่อนไม้ของเราเนี่ยแบบที่1เนี่ยเราสังเกตแบบนี้ครับอาจารย์ครับผมสังเกตว่าท่อนไม้ของผมนะครับมันอยู่ระหว่างผิวกูใช้คำว่าผิวนะมันอยู่ระหว่างผิวคือแผ่นๆ นะครับเป็นแผ่นบางๆอาจารย์ครับผมสังเกตว่ามันอยู่ระหว่างผิวสีเขียวอันล่างกับสีเขียวอันบนนะครับผมมองว่าท่อนไม้ของผมนะครับมันถ้าผมลากเนี่ยนะครับจากล่างจากสีเขียวอันล่างมันมาชนสีเขียวข้างบนทุกตำแหน่งเลยอะครับเขียวล่างมาชนเขียวบนอย่างเงี้ยผิวล่างมาชนผิวบนผิวล่างมาชนผิวบนซึ่งต้องพบมีอะไรขอเรื่องปิดไมค์ครับผิวล่างมาเป็นผิวบนนะครับผิวล่างมาเป็นผิวบนอย่างนี้แล้วมันอยู่ในแนวแกน z เพราะนั้นถ้าเจอแบบนี้เราจะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนเนี่ยครับเพราะเป้าหมายของเราคือเราต้องเลือกตรงนี้ถูกไหมครับว่า dv เนี่ยเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนอันนี้คือเราจะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนเพราะนั้นถ้าเราอินทิเกรตเทียบ z สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือนะครับมันต้องมีอีก1สเต็ปเพิ่มเข้ามาเราต้องดูภาพฉายบนระนาบ xy นะครับเราต้องดูภาพฉายบนระนาบ xy ก็คือเราเอาไฟฉายส่องมันลงไปบนพื้น xy ครับนะครับนี่คืออินทิเกรตเทียบ z ต้องดูภาพฉายบนระนาบ xy ก็เนี่ยครับเอาไฟฉายส่องเข้ามาปุ๊บภาพฉายมันเป็นรูปเนี้ยครับมันเป็นรูปทรงนี้ทีนี้เราก็ต้องมาวาดระนาบ xy ครับสเต็ปถัดไปต้องมาวาดรูปภาพฉายแล้วเราก็วาดภาพฉายที่เราได้นะครับซึ่งมันออกมาเป็นสีส้ม d dot แบบนี้เนาะนี่คือภาพฉายนี่คือสเต็ปถัดไปที่เราต้องทำครับทีนี้หลักการของเราก็คืออาจารย์ครับเทียบ z ก่อนใช่มั้ยก็ตัวข้างในสุดก็คือเทียบ z นี่เรียกว่าเทียบ z นะครับเทียบ z ก่อนเราก็ใส่ขอบเขตครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่ามันจากผิวไหนจนถึงผิวไหนสเต็ปคอนเซปต์เดิมเลยครับถ้าเราอินทิเกรตเทียบ z ก่อนเราต้องจัดสมการของพื้นผิวซึ่งมันจะมี3ตัวแปรหลักๆมันจะมี3ตัวแปรหรือจะตัวแปรเดียวหรือ2ตัวแปรก็ได้เราต้องจัดสมการให้กลายเป็น z เท่ากับครับเห็นไหมคอนเซปต์เดิมเลยนะครับจัดให้มันเป็น z เท่ากับจัดให้มันเป็น z เท่ากับแล้วก็ใส่ขอบเขตตรงนี้นี่คือขอบเขตข้างในสุดที่เราจะทำก่อนเพื่อนก็คือทำ z นะครับโอเ
คนะแล้วก็ตัวที่เหลือมันจะเหลืออีก2ตัวมันจะกลายนี่เราทำขอบเขตไป1อันแล้วใช่ไหมครับมันเราทำไป1อันละเราจับกำจัดถั่วงอกไปได้1ตัวแล้วนะครับนี่เสร็จปุ๊บส่วนที่เหลือมันคืออินทิเกรต2ชั้นที่เราเคยสอบกันไปแล้วนะครับโดยขอบเขตของมันก็คือตัว D-Doc ตัวนี้ทีนี้เราก็จะไอ้2ชั้นด้านนอกเนี่ยมันจะกลับมาเป็นรูปฝั่งนี้ครับซึ่งเราเรียนกันไปแล้วนะครับนี่นะครับสเต็ปคือเราต้องทำงานเพิ่มขึ้นซึ่งไหนตอบครูให้ชื่นใจหน่อยสิว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยตัว DA ตรงเนี้ยที่เราเป็นอินทิเกรต2ชั้นเนี่ยอินทิเกรต2ชั้นตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะครับที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยอะไรบ้างเป็นเชิงขั้วเหรอฮะก็จะมี dx dy ใช่ไหมครับแล้วก็ dy dx แล้วก็อะไรอีกนะเชิงขั้วเชิงขั้วคืออะไร r dr หรือว่า d theta นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยการที่เราจะเลือกอันอะไรแบบนึงแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับทวนนิดนึงการที่เราจะพิจารณาเลือกว่าเราอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนแบบเนี้ยมันเราต้องดูอะไรเป็นหลักนะครับดูอะไรเป็นหลักดูอะไรดูทิศทางอะฮะใช่ๆแต่ก็คือเราดูจากรูปนี้ถูกไหมเราดูจากขอบเขตเราต้องดูจากขอบเขตเนี้ยว่าเฮ้ยอาจารย์ตรงเนี้ยแบบนี้มันสวยกว่าหรือเปล่าจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้หรือจากซ้ายไปขวาหรือมองในแนวเชิงขั้วก็คือแนวรัศมีแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะครับโอเคนะนี่นะครับนี่คือคอนเซปต์ของการแบบแรกรูปทรงตันแบบที่1อ่ะกูขอพูดรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับนี่มันแบ่งย่อยได้เป็น2แบบเนาะนะครับนี่กูขอพูดเร็วๆนิดนึงทรงตันของเราวันนี้นะครับเราก็สังเกตว่ามันอยู่ระหว่างผิวสีเขียวข้างล่างกับผิวสีเขียวข้างบนอย่างเงี้ยนะครับนี่อยู่ระหว่างผิวสีเขียวนะครับ Z อยู่ระหว่างอันนี้ถึงอันนี้ซึ่งพอเราสังเกตแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยอินทิเกรตเทียบ Z ก่อนใช่ไหมครับนี่แล้วก็ใส่ขอบเขตของ Z เห็นไหมครับใส่ขอบเขตของ Z ใช่ปะครับเสร็จปุ๊บอย่างที่ครูบอกพอเราอินทิเกรตเทียบ Z ก่อนสิ่งที่เราต้องดูต่อก็คือเราต้องดูภาพฉายระนาบ XYภาพฉายระนาบ xy ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ฉายภาพลงไปนะครับฉายภาพลงไปมันได้อันนี้นะครับได้รูปนี้เนาะนะครับซึ่งครูว่ามันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่านี่เป็นภาพฉายสมมุติว่ามันเป็นภาพฉายนะครับนี่นี่เส้นน้ำเงินแล้วก็นี่เส้นสีแดงนี่คือภาพฉายนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างแหละนะครับดูคอนเซ็ปต์ไปก่อนเนาะนะครับนี่คือภาพฉายของเรานะครับนี่คือภาพฉายพื้นที่สีส้มแล้วสมมุติพื้นที่สีส้มเนี้ยเราก็เห็นว่าอาจารย์ครับผมเห็นว่าต่อไปเนี่ยผมต้องอินทิเกรต2ชั้นต่อใช่ไหมครับนี่แล้วดูขอบเขตของอันเนี้ยครับผมสังเกตว่าเฮ้ยอาจารย์มันลากจากเส้นสีแดงไปชนน้ำเงินแดงไปชนน้ำเงินอันนี้คือที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับแดงชนน้ำเงินถ้าเป็นแบบเนี้ยอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะเทียบอะไรก่อนเมื่อกี้เราเทียบ z ก่อนเทียบ y ก่อนฮะพอมาอันนี้ก็เราก็จะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะมาอินทิเกรตเทียบ y ก่อนครับแล้วเราก็ต้องมานั่งหาว่าเส้นสีแดงเนี้ยจัดรูปได้เป็น y เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็จัดรูปได้เป็น y เท่ากับเท่าไหร่แล้วเราก็มาเติมตรงนี้นะครับนี่คือขอบเขตของ y ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายขอบเขตของ x ครับง่ายสุดเลยก็คือ x ต้องดูจากรูปนี้เลยครับซ้ายสุดเป็นเลขอะไรแล้วก็ขวาสุดเป็นเลขอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยนะครับเราก็ใส่ขอบเขตของ x ได้ว่าซ้ายสุดเป็น a ขวาสุดเป็น b
นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากเน้นก็คือว่าขอบเขตตัวข้างในเนี้ยนะครับตัวข้างในสุดเนี่ยมันจะเป็นขอบเขตจากผิวไหนถึงผิวไหนให้เรามองตรงนี้ขอบเขตอันในสุดเนี่ยเราดูจากรูป3มิติครับว่ามันจากผิวแผ่นไหนถึงผิวแผ่นไหนนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของข้างนอกแล้วขอบเขตอันนี้ก็จะเป็นดูจากภาพฉายเนาะขอบเขต2อันข้างนอกนี้ดูจากภาพฉายซึ่งภาพฉายก็จะเป็นแบบที่เราเรียนกันไปแล้วก็คือเราดูว่ามันจากเส้นอะไรถึงเส้นอะไรแล้ววันนี้ซ้ายสุดเป็นเลขอะไรแล้วก็ขวาสุดเป็นเลขอะไรครับเนาะนี่คือขอบเขตของมันครับนกโอเคนะครับถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงก็คล้ายๆกันเราต้องสังเกตก่อนว่าอันเนี้ยมันจากผิวสีเขียวอันนี้ถึงสีเขียวอันนี้นะครับนกดีมากเลยนะครับมันเยอะจังเลยวะอันนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราสังเกตอ๋ออาจารย์มันก็จากผิวเขียวนี้ถึงเขียวข้างบนครับเราก็อินทิเกรตเทียบเซตก่อนคุณลำคาญมากเลยนะครับสีเขียวด้านล่างถึงสีเขียวด้านบนครับต่อไปเราก็มาดูภาพฉายนะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดภาพฉายมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเส้นน้ำเงินแล้วก็นี่เป็นเส้นสีแดงนะครับนี่นะครับนี่คือภาพฉายเราก็สังเกตว่าเฮ้ยอาจารย์ภาพฉายของเราเนี่ยมันลากจากซ้ายไปขวามันเป็นน้ำเงินชนแดงเสมอเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนเราเรียนกันแล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งใส่ขอบเขตว่าเส้นสีน้ำเงินนี้มันเป็น x เท่ากับเท่าไหร่เส้นสีแดงนี้มันเป็น x เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ใส่ขอบเขตลงไปเส้นไหนถึงเส้นไหนแล้วก็ขอบเขตตัวสุดท้ายก็คือ y ตั้งแต่เลขอะไรถึงเลขอะไรนะครับเนี่ย y ต่ำสุดเป็นเลข c สูงสุดเป็น d ด็อกอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าใจคอนเซปต์นะเดี๋ยวไปดูโจทย์เลยดีกว่านะครับให้หาค่านะครับตั้งสตินะหาค่าอินทิเกรต3ชั้นของฟังก์ชันที่มีตัวแปรคือฟังก์ชันของเราคือ z นะครับ dv บนทรงตัน e ซึ่ง e เป็นทรง4หน้าเตตราฮีดรอนนะครับที่ปิดล้อมด้วยระนาบ x เท่ากับ0ระนาบ x เท่ากับ0นี้มันคือระนาบ x เท่ากับ0มันคือระนาบ y z ใช่ไหมครับมันคือแผ่นที่หันหน้าหาเรานี่คือระนาบ x เท่ากับ0นี่คือระนาบ x เท่ากับ0แล้วก็ปิดล้อมด้วยระนาบ y เท่ากับ0ครับระนาบ y เท่ากับ0ก็คือระนาบซ้ายมืออันนี้นะครับเนี่ยมันก็โดนตัดด้วยแผ่นนี้ระนาบ z เท่ากับ0ก็คือระนาบที่พื้นนะครับแล้วก็ระนาบอันนี้คือระนาบแผ่นนี้ครับแผ่นที่มันเฉียงๆอยู่หาเราแบบนี้นี่พอมันตัดกันหมดปุ๊บมันกลายเป็นทรงสีหน้าแบบนี้ครับนี่มันกลายเป็นทรงสีหน้าแบบนี้นี่คือขอบเขตการอินทิเกรตของเรานะครับนี่คือขอบเขตการอินทิเกรตนะครับจะเริ่มแล้วนะนะครับเรากำลังจะอินทิเกรต3ชั้นครับอาจารย์โดยที่ขอบเขตเป็นทรงนี้ฟังก์ชันเป็น z แล้วก็ dv ครับสเต็ปแรกเลยนะครับเราต้องเลือกว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนครับนะครับเราต้องเลือกว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนเราก็ต้องมาสังเกตจากตรงนี้ครับว่าเฮ้ยอาจารย์เอาแบบง่ายแบบที่เราง่ายก่อนมันดูจากล่างขึ้นบนได้ไหมว่าข้างล่างมันมีผิวอะไรแล้วก็ชนกับข้างบนผิวอะไรนะครับทีนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าผิวข้างล่างสุดก็คือผิวสามเหลี่ยมอันนี้ครับนี่คือผิวด้านล่างสุดในตลอดทรงตันเนี้ยครับมันเป็นผิวด้านล่างวิ่งขึ้นมาชนผิวที่มันเฉียงๆอยู่อะครับมองภาพออกไหมคุณระบายสีไม่ได้นะครับมันจากผิวด้านล่างมาชนผิวที่มันเฉียงอยู่ครับเนี่ย
ทุกจุดเลยนะครับทุกที่เลยเนี่ยมันวิ่งจากผิวด้านล่างมาชนผิวที่มันเฉียงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนอ่ะพอเราก็เริ่มเลยนะครับข้างนอกนี้อย่าเพิ่งทำก่อนก็จะทำแค่ข้างในก่อน z แล้วเราจะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนครับนี่นะใส่ขอบเขตนะทีนี้เราก็ใส่ขอบเขตครับแล้วอาจารย์อินทิเกรตเทียบ z ก่อนนะครับ z มันจากผิวไหนถึงผิวไหนเหรอครับก็ต้องกลับมาดูครับว่าด้านล่างของเรามันคือผิวสีเขียววันนี้ใช่ไหมครับสมการมันคืออะไรเอ่ยผิวด้านล่างเนี่ยผิวสมการมันคืออะไร z เท่ากับ0ครับผิวที่มันอยู่ที่พื้นน่ะนะครับแม้ว่าเราจะตัดออกมาแค่ส่วนนี้ก็เถอะมันยังคงเป็นผิวเดียวกับผิว z เท่ากับ0นะครับมันคือผิวด้านล่างนี้ผิวพื้นเนาะนะครับเพราะตัวเนี้ยก็ z เท่ากับ0แล้วก็วิ่งขึ้นไปผิวข้างบนอันนี้ครับผิวสามเหลี่ยมอันนี้ซึ่งผิวสามเหลี่ยมอันนี้โจทย์มันบอกมาแล้วก็คือตัวนี้ไงครับใช่มั้ยครับนี่คือผิวสามเหลี่ยมอันนี้แต่เราต้องจัดสมการให้กลายเป็น z เท่ากับครับนี่เราก็เลยได้ว่าข้างบนว่ามันคือ z เท่ากับ1ลบ x แล้วก็ลบ y อ่ะได้ขอบเขตของตัวนี้ละนะครับสบายใจแล้วพ้นขอบเขตที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่าก่อนก็ได้นะครับค่อยว่ากันก็ได้นะครับขอบเขตตัวที่เหลือเราค่อยว่าก็ได้ตัวที่เหลือมันคือ DA ละมันเหลือนะครับจาก DV ก็เปลี่ยนไป DZ ไปละซึ่ง DA ที่ว่าเนี่ยนะครับก็ต้องอินทิเกรตบนภาพฉาย D-Doc นะครับก็คือภาพฉายตัวนี้นี่นะครับพ้นหน้าที่ถัดไปปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องวาดภาพฉายบนระนาบ XY นะครับเอียงภาพฉายบนระนาบ xy นะครับโอเคนะนั่นก็คือเรากำลังจะวาดภาพนี้ครับแต่เราต้องซึ่งมันอยู่ที่พื้นเนาะมันฉายลงไปปุ๊บมันฉายไปที่พื้นถูกไหมครับฉายไปที่พื้นรูปทรงนี้ฉายไปที่พื้นมันจะได้รูปนี้ครับเพราะเราต้องมาวาดรูปนี้กันตรงเนี้ยครับตรงนี้เห็นชัดเนาะว่าเส้นนี้มันคือเส้นในแนวแกน x ใช่ไหมครับนี่มันก็เป็นในแนวแกน xนะครับแล้วก็เส้นนี้ก็คือเส้นในแนวแกน y ก็คือเส้นนี้นะครับสิ่งที่เราต้องพยายามวาดก็คือแล้วจุดตัดตรงนี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยครับจุดตรงนี้มันคืออะไรก็หาจุดตัดแกน x มันคือจุดตัดของพื้นผิวสามเหลี่ยมนี้ถูกไหมครับจุดตัดแกน x ก็คือแทน y เป็น0แทน z เป็น0ก็ได้ x เป็น1นะครับจุดตัดแกน yก็คือแทน y เป็น0เอ้ยแทน z เป็น0แทน x เป็น0ก็ได้ y เป็น1อย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลข1แล้วก็ต้องมาวาดตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลข1แล้วเส้นนี้ล่ะครับอาจารย์แล้วก็ลากเส้นนี้เนาะเนี่ยก็ได้นะครับเนี่ยก็ลากระหว่างเลข1กับ1ก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้หรือเราจะหาเส้นนี้แบบนี้ก็ได้ครับเราสังเกตว่าเส้นนี้นะครับมันสมการของมันนะครับภาพฉายบนระนาบ xy ระนาบ xy นี่คือค่าอะไรมันเป็น0นะครับระนาบ xy นี่ค่าอะไรเป็น0นะค่า z ครับค่า z เท่ากับ0เพราะสิ่งที่เราสังเกตก็คือเส้นสีแดงอะครับมันอยู่บนผิวอาจารย์ครับเส้นสีแดงเนี้ยมันคือเส้นที่อยู่บนพื้นผิวเฉียงๆสามเหลี่ยมนะครับบนผิวบนมันอยู่บนผิวนี้ครับเส้นสีแดงเนี้ยคือมาเป็นเส้นที่อยู่บนพื้นผิวอันนี้ครับแต่มันอยู่บนพื้นผิวในกรณีที่ z เป็น0นะครับแทน z เป็น0เราก็จะได้ออกมาเป็น x บวก y เท่ากับ1นะครับเพราะสมการเส้นนี้นะครับก็คือสมการเส้นสีแดงนี้ก็คือ x บวก y เท่ากับ1นี่ครูวาดรูปเสร็จหมดแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหน้าที่ต่อไปของเราก็คือเราต้องมาดูกันก่อนว่าขอบเขตอีก2อันที่เหลือเนี่ยเราจะใส่อะไรนะครับอันนี้เราใส่ไปแล้วเนาะขอบเขตในสุดเนี่ยเราเลือกไปแล้วว่ามันคือผิวสีเขียวถึงผิวสีเขียวอันนี้นะครับ
ต่อไปเราต้องมาเลือกตรงนี้กันต่อครับว่าเราจะเลือกเทียบอะไรก่อนนะครับระหว่าง dy dx dx dy หรือมันอาจจะเผลอๆอาจจะต้องเป็น r dr d theta ก็ได้นะครับเราก็มาดูตรงนี้เพราะตรงนี้เราก็เอาแบบนี้ก็ได้เราก็เห็นว่าอาจารย์ครับตรงเนี้ยมันจากผิวด้านล่างนี้ชัดๆเลยครับผมลากแบบมันจากผิวสีน้ำเงินไปจนถึงเอ้ยจากเส้นน้ำเงินไปจนถึงเส้นสีแดงครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะอินทิเกรตเทียบ y นะครับเพราะตรงนี้เราก็จะเลือกเทียบ y ก่อนแล้วค่อยเทียบ x ท้ายสุดนะครับอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของอินทิเกรต2ชั้นธรรมดาแล้วครับถ้าเราอินทิเกรตเทียบ y เราก็ต้องหาว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ย y เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเส้นสีน้ำเงินคือเส้นแกน x ก็คือสมการเป็น y เท่ากับ0นะครับได้มาอีกตัวหนึ่งลากไปจนถึงเส้นสีแดงที่สมการเป็นตัวนี้แต่เราต้องจัดรูปให้เป็น y เท่ากับซึ่งมันได้ y เท่ากับ1ลบ x ตอนนี้ก็อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ลบ x นะครับอ่ะใส่ขอบเขตให้ครูหน่อยสุดท้ายแล้วครับ x ซ้ายสุดเป็นอะไรขวาสุดเป็นอะไรครับ0 1ครับซ้ายสุดเป็น0แล้วก็ขวาสุดเป็น1เป็น0แล้วก็เป็น1นะครับก็จบแล้วเดี๋ยวเรามาอินทิเกรตกันนะครับเพราะความยากของอันนี้คือสเต็ปยากของเราก็คือเราต้องเลือกตรงนี้ครับว่ามันอินทิเกรตจากผิวอะไรถึงผิวอะไรแล้วส่วนข้างนอกเนี้ยครับมันคือเหมือนเดิมแต่ความยากอีกอันนึงคือเราต้องวาดภาพฉายให้ถูกครับว่าพอฉายลงไปที่พื้น XY เนี่ยรูปเป็นอะไรพอรูปตรงนี้เราถูกปุ๊บขอบเขตข้างนอกนี้เราไม่พลาดหรอกเพราะเราสอบไปแล้วถ้าเราทำอินทิเกรต2ชั้นเป็นเราก็จะทำอันนี้เป็นนะครับทีนี้มาอินทิเกรตกันเหมือนเดิมเลยครับการอินทิเกรตก็คือทำข้างในก่อนนะครับทำข้างในสุดก่อนอินทิเกรตอันนี้ได้อะไรง่ายเลยอินทิเกรต z dz เอาอันนี้ง่ายได้ z กำลัง2ส่วน2ครับz กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็ z ตั้งแต่0จนถึง1ลบ x ลบ y ไอ้ข้างนอกนี้อย่าไปสนมันเดี๋ยวค่อยทำนะครับทำแค่นี้ก่อนแล้วก็แทนค่านะครับมันจะยาวหน่อยนะอินทิเกรตเนี่ยนะครับแล้วก็แทน z ด้วย0อันนี้ง่ายเนาะแล้วก็แทน z ด้วยก้อนนี้ก่อนเนาะก็จะได้เป็น1ลบ x ลบ y กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็ลบด้วย0ส่วน2ก็ไม่เขียนแล้วก็ dy dx ทีนี้ก็กลายเป็นอินทิเกรต2ชั้นธรรมดาแล้วครับช่วยหน่อยว่าอินทิเกรตก้อนในนี้ทำไงอินทิเกรตไงดีช่วยได้ไหมใช้แบบแทน u แทนก็ได้ฮะตัด2มาก่อนแทน u ใช่ไหมครับเลือก u เป็นอะไรดีเป็น1ลบ x ลบ y ครับนะครับและอย่าลืมนะคิดในหัวไว้นะว่าตอนนี้ตัวแปรเราคือ y ตัวแปรคือ y ตัวแปรคือ y เลือก u เป็นอันนี้ปุ๊บดิฟดิฟค่าคงที่ได้0ดิฟค่าคงที่ได้0ดิฟลบ y ได้ลบ1นี้นะครับอันนี้อย่าไปยุ่งกับมันนี่เรากำลังทำอยู่ในนี้ซึ่งสิ่งที่เพื่อนกำลังทำคือเพื่อนเห็นว่ามันคือพอจัดรูปปุ๊บมันได้เป็น u กำลัง2ส่วนลบ2ไหมแล้วก็ du อย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ครูกับเพื่อนเห็นนะนี่คือ u กำลัง2แล้วก็ du มองตัวนี้เป็นตัว u นะครับแล้วนี่ส่วนด้วยลบ2ซึ่งอินทิเกรตได้ง่ายๆก็จะได้ u กำลัง3ส่วนลบ6อย่างเงี้ยครับเพราะตรงนี้ก็อินทิเกรตได้ออกมาเป็น0ถึง1ของ u กำลัง3 u กำลัง3หารด้วยลบ6นะครับแล้วอย่าลืมนะในหัวเราตอนนี้ตัวแปรคือ y ตัวแปรคือ y y ตั้งแต่0ถึง1ลบ x นะครับแล้วค่อย dx
ะครับอันนี้ก็แทนค่าแทนค่าธรรมดานะแทน y ด้วยก้อนนี้ก่อนแล้วค่อยแทน y ด้วย0นะครับแทนแล้วจัดรูปมันได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับไปลองแทนดูนะครับแทนค่านะเข้าใจคำว่าแทนค่านะแทน y ด้วย1ลบ x ก่อนได้มาก้อนนึงแล้วก็ลบด้วยแทน y ด้วย0ยุบๆๆได้ออกมาเป็นตัวนี้แล้วเราก็อินทิเกรตตัวนี้อีกทีนึงนะครับก็น่าจะเลือก u เหมือนกันไหมนะครับเลือก u เป็น1ลบ x ดิฟได้ลบ1อย่างเงี้ยนะครับพอเข้าใจเนาะพอเลือกปุ๊บมันจะได้ u กำลัง3ส่วนลบ6แล้วก็ du อย่างเงี้ยครับก็อินทิเกรตก็จะได้ u กำลัง4อะไรว่าไปนะครับเพราะตรงนี้อินทิเกรตก็จะได้1ลบ x ทั้งหมดกำลัง4ส่วนด้วยลบ24นะครับ x ตั้งแต่0ถึง1คำตอบก็ได้1ส่วน24นะครับก็7ก็เสร็จไอ้ตรงอินทิเกรตไม่ยากหรอกนะครับเนาะมองตัวมันก็คือการอินทิเกรตธรรมดาอินทิเกรตตัวแปรตัวนี้ก็มองตัวที่เหลือเป็นค่าคงที่ความยากมันอยู่ตรงที่เราจะรู้ไหมว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนเราจะวาดภาพฉายเป็นหรือเปล่านะครับต่อนะครับมีคำถามไหมเดี๋ยวมีอีกหนึ่งตัวอย่างไปต่อนะอินทิเกรต3ชั้นฟังก์ชันเดิมเลยนะครับฟังก์ชันเดิมเห็นไหมกูใช้อันเดิมกูไม่ได้เปลี่ยนแต่กูเปลี่ยนทรงตันตัวนี้ครับ e e เป็นทรงตันในอัตภาคที่1อัตภาคที่1คือทุกตัวเป็นบวกหมดเลยนะครับที่ปิดล้อมด้วยทรงกระบอกทรงกระบอก y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ1ทรงกระบอกอันนี้เป็นทรงกระบอกที่ไม่มี x ซึ่งเราเรียนในบทที่3ถ้ากูจำไม่ผิดมันคือทรงกระบอกแนวแบบนี้ครับแนวแบบนี้มันคือทรงกระบอกที่นอนอยู่ในแนวแกน x แบบนี้นะครับแต่มันปิดล้อมด้วยทรงกระบอกนี้แล้วมันโดนทรงกระบอกนี้มันโดนมันเอาแค่อยู่ในออกแทนที่1อะครับอยู่ในอยู่เอาแค่อยู่ในฝั่งเนี้ยนะครับแล้วมันโดนตัดด้วยระนาบ y เท่ากับ x นี่ซึ่งระนาบ y เท่ากับ x มันคือระนาบที่เฉียงเฉียงอยู่อย่างนี้นี่นะครับเพราะเนี่ยมันโดนตัดปุ๊บมันจะนี่คือหน้าตัดของมันนะครับนี่คือระนาบ y เท่ากับ x ค่อยๆวาดหน่อยนี่คือระนาบ y เท่ากับ x นะครับแล้วก็โดนตัดด้วยระนาบ x เท่ากับ0 x เท่ากับ0ก็คือระนาบ y z เนาะก็คือโดนตัดด้วยแผ่นนี้ซึ่งไม่ต้องตัดก็ได้เพราะมันอยู่ในออกแทนที่1เนาะนะครับเนี่ยก็คืออันนี้อันนี้คือระนาบ x เท่ากับ0นะครับใส่สีน้ำเงินนี่คือระนาบ x เท่ากับ0แล้วเราก็สังเกตว่าผิวโค้งๆตัวเนี้ยมันก็คือผิวของทรงกระบอกถูกไหมครับผิวของแก้วนี่ของแก้วที่มันนอนอยู่อย่างเงี้ยครับผิวโค้งๆเนาะนะครับซึ่งผิวโค้งๆอันนี้สมการของมันก็ต้องเป็นผิวของมันเป็นส่วนหนึ่งของทรงกระบอกเอ้ยว่ะก็งงแป๊บนึงนะครับกูเสียบปลั๊กแต่กูลืมเสียบคอมโอเคนะครับมันคือผิวของทรงกระบอกใช่ไหมครับผิวโค้งๆนี่เรามาหาก่อนว่าแต่ละผิวเนี่ยมันคือสมการเป็นอะไรค่อยๆทำนะครับผิววันนี้ผิวโค้งๆนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของทรงกระบอกนี้เพราะผิววันนี้ก็คือมาจากอันนี้ครับนี่นะนี่คือผิวสีเขียวครูใช้ผิวสีเขียวแล้วกันผิวโค้งๆสีเขียวนี้มาจากสมการนี้งั้นครูถามเพิ่มเติมอีกหน่อยสิพอรู้ไหมครับว่าผิวที่พื้นนี้มันคือผิวอะไรครับพอตอบได้ไหมผิวที่นอนอยู่ที่พื้นอันนี้คือผิวอะไร z เท่ากับ0เหรอครับผิวนี้คือผิว z เท่ากับ0เฮ้ยเราได้ผิวหมดแล้ว
ะครับเราได้พื้นผิวหมดแล้วยังไม่ต้องไปสนใจรูปนี้นะเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอเราเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเว้นที่ไว้คิดเลขข้างบนนิดนึงอันนี้ e นะครับ z dv สิ่งที่ผมต้องทำอาจารย์ยังไงผมก็ต้องคิดว่า dv อันนี้ครับผมควรอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับก็มานั่งดูเอาแบบที่เราเรียนก่อนเนาะเราเรียนแค่แบบเดียวอาจารย์ครับผมสังเกตว่าทรงตันอันนี้ครับไอ้ทรงประหลาดอันนี้ครับทุกตำแหน่งเลยครับข้างล่างมันเป็นผิวสีชมพูแล้วมันวิ่งไปชนผิวสีเขียวเสมอเลยครับมองจินตนาการให้ออกนะมันไม่ได้วิ่งมาชนผิวข้างๆนี้นะครับมันวิ่งขึ้นไปเนี่ยยังไงมันก็ชนผิวสีเขียวหมดเลยครับอาจารย์ไม่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยมันวิ่งไปปุ๊บมันชนผิวสีเขียวหมดมันวิ่งจากล่างขึ้นบนนะครับชมพูชนเขียว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 ถ้าแบบนี้อินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเทียบ z ก่อนครับเราก็เลยบอกว่าเราอินทิเกรตเทียบ z ก่อนใส่เลยเนาะเพราะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนเอาไว้เสร็จไปทีละอย่างเลยมาใส่ขอบเขตกันดีกว่าพออินทิเกรตเทียบ z ก่อน z มันจากผิวไหนจนถึงผิวไหนนะครับนี่ไงครับอาจารย์เมื่อกี้ก็พูดอยู่ก็คือผิวชมพูอ่ะซึ่งผิวชมพูก็คือ z เท่ากับ0สบายใจ0วิ่งไปจนถึงผิวสีเขียวซึ่งผิวสีเขียวมันมีสมการเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องจัดรูปให้กลายเป็น z เท่ากับครับซึ่งมันจะได้ออกมาเป็น z เท่ากับก้อนนี้ครับเห็นไหมเราใส่เลยไม่ได้เราต้องจัดรูปให้กลายเป็น z เท่ากับก่อนนะครับพอมันจะกลายเป็น z เท่ากับก้อนนี้แล้วเราก็เลยได้ว่าขอบเขตของเราก็เลยเป็น square root 1 ลบ y กำลัง 2จริงๆเวลาถอดรูทมันจะได้บวกลบอ่ะเนาะแต่เราเห็นชัดเจนไหมครับว่าอันมันอยู่ด้านบนนะครับเรา z เป็นบวกอะครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่เอาเครื่องหมายลบเราเลยเป็นปกติมันถอดรูทต้องได้บวกลบเนาะนะครับเราเป็นแค่บวกก็ได้ผิวเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจากผิวไหนถึงผิวไหนทีนี้พอเราอินทิเกรตเทียบ z นะครับเหมือนเดิมเลยครับเราก็ต้องหาภาพฉายบนระนาบ xy เราต้องมาวาดภาพฉายบนระนาบ xy ภาพฉายบนระนาบ xy ก็คือที่นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยฉายลงไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมันก็คือผิวชมพูอันนี้นั่นเองไหมครับบนพื้นถ้าฉายลงไปมันก็ได้สีชมพูอันนี้ครับซึ่งก็ค่อยๆดูว่าอันนี้บนแกน y มันจาก0ถึง1อย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับดูเส้นนี้ก่อนก็ได้เอาเส้นนี้ก่อนก็ได้เส้นนี้คือเส้นนี้มันอยู่บนผิวสีแดงด้วยอาจารย์เส้นเนี้ยมันอยู่บนผิวสีแดงด้วยซึ่งผิวสีแดงมันมีสมการเป็น y เท่ากับ x เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ x อัตโนมัตินะครับเส้นเนี้ยนะครับเพราะเส้นตรงนี้เส้นนี้นะมันก็เลยเป็นเส้นนี้ครับ y เท่ากับ x แล้วเส้นนี้ล่ะเส้นนี้ถ้าเรายังไม่ชัวร์นะครับเส้นนี้เนาะว่าเรายังไม่ชัวร์ว่ามันคือเส้นไหนดิอาจารย์มันจะเฉียงแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันเฉียงแบบนี้เราดูแบบนี้ครับต้องพิจารณาว่าเส้นสีชมพูนี้เนาะตายแน่เลยเนาะไม่ยากนะครับค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวทำบ่อยๆมันจะชินนะครับเส้นสีชมพูนี้มันอยู่บนผิวทรงกระบอกเนาะมันเป็นขอบมันเป็นส่วนหนึ่งของผิวทรงกระบอกอะครับในที่เมื่อมันอยู่บนพื้นก็คือ z เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราแทน z เท่ากับ0ใน y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ1เราก็จะได้ออกมาเป็น y กำลัง2เท่ากับ1ซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็น y เท่ากับบวกลบ1ซึ่งเราเห็นชัดเลยว่าตรงนี้มันอยู่ในฝั่งที่ y เป็นบวกพันเส้นนี้ก็คือเส้น y เท่ากับ1นะครับพอเราไปวาดเส้น y เท่ากับ1ปุ๊บมันก็เลยได้ออกมาเป็นเส้นนี้นะครับก็คือเส้น y เท่ากับ1
ะครับแบบนี้แล้วก็หาจุดตัดตรงนี้ด้วยจำได้ใช่ไหมครับเราก็หามีเส้นปุ๊บเราก็มาหาจุดตัดซึ่งจุดตัดมันก็จะตัดกันที่จุด1 1ถ้า y เป็น1 x ก็ต้องเป็น1นะครับอ่ะทีนี้ก็แล้วแต่เราเลยครับว่าตรงเนี้ยเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนซึ่งได้ทั้งคู่เลยเนาะนะครับไอตรงเนี้ยมันจะเหลืออีก2ชั้นละนะครับซึ่งก็ต้องดูจากรูปนี้นะครับมันจะอินทิเกรตแบบนี้ก็ได้ครับจากเส้นสีแดงไปชนเส้นสีชมพูก็ได้แต่ข้อนี้ครูขออีกแบบนึงก็คือมองว่ามันจากเส้นด้านซ้ายไปชนด้านขวาก็ได้ครับมันทำได้หลายแบบนะครับอาจารย์ครับมันจากเส้นมันจากแกน y เส้นสีดำเนี้ยครับไปชนเส้นสีแดงเสมอเลยครับถ้าแบบนี้อินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเคฟ x ครับพอตรงนี้ครูใส่เลยนะจริงๆเราจะเป็น da ก่อนก็ได้แล้วค่อยทำต่อแต่ว่าครูใส่เลยเทียบ x นะครับเทียบ x แล้วค่อยเทียบ y นะครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะเทียบ x ก่อนนะครับก็มาใส่ขอบเขตกันครับว่า x ของเราจากเส้นอะไรถึงเส้นอะไรใช้สีอื่นดีกว่าเส้นนี้สมการเป็นอะไรครับเป็น x เท่ากับ0ครับต้องจัดรูปสมการให้กลายเป็น x เท่ากับนะครับซึ่งมันคือ x เท่ากับ0ไปจนถึงเส้นสีแดง x เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ชัดเจนเลยว่า x เท่ากับ y นะครับอันนี้แล้วก็ขอบเขตตัวสุดท้ายครับ y ของเราดูจากรูปนี้เลยนะขอบเขต2อันนี้จำไว้นะครับเราดูจากรูปภาพฉายนะครับส่วนขอบเขตด้านในเราดูจากรูปทรงตัน y ต่ำสุดคือเลขอะไรคือเลข0สูงสุดคือเลขอะไรคือเลข1นะครับเพราะนั้นก็ตั้งแต่0ถึง1นะครับก็จบนี่คือใส่ขอบเขตครบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรตครับความยากมันไม่ได้อยู่ที่อินทิเกรตตรงนี้นะมันอยู่ที่การวาดรูปแล้วการใส่ขอบเขตนี่คือส่วนที่ยากกว่านะครับอันนี้อินทิเกรตไม่ยากแล้วเนาะครูว่าตรงนี้ใครก็อินทิเกรตเป็นนะครับอินทิเกรตอันนี้ก็ได้ z กำลัง2ส่วน2 z ตั้งแต่0จนถึง square root 1ลบ y กำลัง2นะครับแล้วค่อยไอ้2ตัวหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะอินทิเกรต z เทียบ z ก็ z กำลัง2ส่วน2ธรรมดานะครับแล้วก็แทนค่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอินทิเกรตกันต่อแทน z ด้วยก้อนนี้เนาะนะครับก็จะได้1ลบ y กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็ลบด้วยแทน z ด้วย0ก็คือลบด้วย0ก็ไม่ต้องเขียนนะครับแล้วก็ dx dy อินทิเกรตอันนี้ได้อะไรครับถามเดี๋ยวชวนเพื่อนคุยสักคนนึงนะอธิวัตรอยู่ไหมครับอธิวัตรอยู่ไหมกันตินันอยู่ไหมครับกันตินันอยู่ไหมกันอยู่ไหมครับ KUN ครับอาจารย์กันอินทิเกรตอันนี้ให้ครูหน่อยสิอย่าไปดูขอบเขตนะอินทิเกรตอันนี้อินทิเกรตเทียบ x ของก้อนนี้ครับก้อนนี้มี x ไหมไม่มีครับไม่มีเราก็มองเป็นค่าคงที่ถูกไหมเลขค่าก็ได้เอา x คูณไปเลยอินทิเกรตอะไรนะเอา x คูณไปเลยได้ x ก็ x คูณนะครับโอเคก็อันนี้คือค่าคงที่แล้วก็ x คูณแค่นี้เองนะครับแล้วก็ x ตั้งแต่ขอบเขตก็ใส่ไปนะครับ x ตั้งแต่0ถึง y นะครับแทน x ด้วย y แล้วก็แทน x ด้วย0ใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็น
y ลบ y กำลัง3ส่วน2แล้วก็ dy ส่วนอินทิเกรตอันนี้ง่ายๆแล้วนะครับอินทิเกรตก็ได้1ส่วน2คูณ y กำลัง2ส่วน2ลบ y กำลัง4ส่วน4นี้นะครับแล้วก็ y ตั้งแต่0ถึง1คำตอบออกมาได้1ส่วน8นะครับโอเคใครมีคำถามอะไรไหมครับก่อนที่ครูจะไปในอีกแบบนึงถามได้คุยกันก่อนนะครับเผื่อมีคำถามนี่คือแบบที่ภาพฉายอันนี้เป็นแบบอะไรแบบที่อาจารย์ครับผิวล่างชนผิวบนครับผิวล่างชนผิวบนเพราะภาพฉายต้องอยู่ในระนาบ x y ต้องดูที่พื้นอันนี้นี่คือผิวล่างชนบนล่างชนบนเนาะนะครับใครมีคำถามตรงไหนไหมมี2 อย่างก็คือไม่รู้เรื่องเลยกับรู้เรื่องแล้วนะครับอ่ะต่อนะครับแบบที่2ครับไม่ยากครับแบบที่2คือขอบเขตของเราเป็นทรงตันแบบเนี้ยซึ่งอาจารย์มันไม่ใช่ล่างขึ้นบนแล้วอะผมไม่รู้สึกว่ามันคือผิวจากด้านล่างชนผิวด้านบนแล้วอะครับผมมองว่ามันเป็นผิวแบบนี้ครับมันอยู่ระหว่างผิวสีเขียววันนี้กับผิวสีเขียววันนี้ครับเวลาลากให้ลากจากลบไปบวกเนาะเพราะนั้นเรารู้สึกว่ามันอยู่ในแนวนี้ครับอาจารย์มันจากสีเขียวด้านหลังมาชนสีเขียวข้างหน้าเขียวข้างหลังมาชนเขียวข้างหน้าทุกตำแหน่งเลยครับเขียวข้างหลังมาชนเขียวข้างหน้าแบบนี้ครับอาจารย์นี่คือขอบเขตของเราอะครับอาจารย์มันเป็นแบบเนี้ยเดาสิครับถ้าเป็นแบบนี้เราอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนเทียบ x ก่อนครับเพราะมันไปในแนวแกน x เพราะถ้าเจอแบบเนี้ยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนเราก็เลยบอกว่า dv ของเราอะครับเราก็เริ่มจะอินทิเกรตก็คือเทียบ x ก่อนครับกูใช้สีนี้อะเทียบ x ก่อนผิวเขียวของเราเป็น x ก่อนละพอเทียบ x ก่อนอย่าลืมนะครับ x เป็นลบมันอยู่ด้านหลังมาด้านหน้านะมองให้ออกนะหลังมาหน้าเราก็ต้องดูครับว่าผิววันนี้ครับนะครูใช้คำว่าผิวอีกแล้วนะผิวมันคือผิวอะไรถึงผิวอะไรก็ต้องจัดรูปสมการของผิวสีเขียวด้านหลังเนี่ยครับให้กลายเป็น x เท่ากับแล้วก็จัดด้านหน้าให้กลายเป็น x เท่ากับแล้วเราก็มาเติมว่าจากผิวไหนถึงผิวไหนนี่เราก็เสร็จของเราในขอบเขตด้านในสุดนะครับที่เหลืออีก2ขอบเขตมันก็ต้องดูภาพฉายครับตอบกูได้ไหมว่ามันดูภาพฉายในระนาบไหนถ้าเราเทียบ x ก่อนเราดูภาพฉายในระนาบอะไรครับ y z เลยครับระนาบ y z นะครับเพราะเราต้องฉายภาพมันไปบนระนาบ y z แล้วเราก็มาวาดภาพ2มิติของเรา y เอา z ไว้ด้านบนนะ y z แบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาวาดภาพฉายเนี่ยภาพฉายก้อนสีส้มมันเนี่ยนะครับก็ต้องมาวาดในตรงนี้ต้องวาดออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอีกขอบเขตอีก2ตัวตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเทียบ y แล้วเทียบ z หรือเทียบ z แล้วก็เทียบ y นะครับแบบนี้เราก็ต้องพิจารณาจากรูปนี้ครับว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวไปทำโจทย์นะอันนี้เมื่อกี้เราอินทิเกรตเทียบ x ก่อนใช่ไหมครับจากผิวสีเขียวข้างหลังมาข้างหน้าทีนี้ครูถามแบบนี้นะสมมุตินะครับสมมุติเส้นนี้มันกลายเป็นจากด้านล่างขึ้นด้านบนแบบนี้ครับเราว่าเฮ้ยอาจารย์มันจากเส้นล่างขึ้นเส้นบนเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนเราเมื่อกี้เราอินทิเกรตเทียบ x ไปละลำดับถัดไปจะอินทิเกรตเทียบอะไรครับถ้าเจอแบบนี้เทียบ z ครับมันไปในแนวแกน z เราก็จะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนเนาะนะครับขึ้นอยู่กับรูปตรงเนี้ยนะครับถ้ามันเป็นแนวนี้เราก็จะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนนะครับซึ่งก็ต้องดูอีกว่า z จากเส้นไหนถึงเส้นไหนซึ่งเราก็ต้องจัดรูปสมการให้กลายเป็น z เท่ากับ z เท่ากับนะครับเนี่ย
นะครับก็ต้องไปจัดออกมาให้เป็น z เท่ากับอีกตัวนึงก็คือ z เท่ากับก้อนของ y นะครับเนาะอย่าลืมนะครับตรงนี้มันเป็นผิวอะไรถึงผิวอะไรตรงนี้ครูจะชอบเรียกว่ามันจากเส้นไหนถึงเส้นไหนแล้วก็สุดท้ายก็คือก้อนสุดท้ายของเราเนี่ยว่า y จากเลขอะไรถึงเลขอะไรนะครับเนาะสุดท้ายของเราก็คือจากเลขถึงเลขนะครับแต่ถ้ารูปภาพฉายของเราเราสังเกตว่าเฮ้ยอาจารย์มันจากเส้นซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยครับจากเส้นซ้ายเส้นนี้ไปชนเส้นนี้มันก็ต้องอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแอบบางทีเราก็อาจจะต้องไปดูว่าเราต้องอินทิเกรตเทียบ y ก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูอีกว่า y เนี่ยจากเส้นไหนถึงเส้นไหนแบบเนี้ยนะครับเนาะพอเข้าใจนะครับคอนเซ็ปต์ถ้ายากเข้าไปอีกตรงนี้ก็เป็นเชิงขั้วเข้าไปอีกโหยากอันจะยากไปหน่อยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลองไปทำโจทย์นะครับโจทย์เดิมเลยครับโจทย์เดิมรูปเดิมหมดเลยนะครับโจทย์เดิมรูปเดิมโจทย์เมื่อกี้เลยที่เราคำนวณกันได้1ส่วน8เนี่ยแต่เมื่อกี้พอจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้เรามองว่ามันจากผิวด้านล่างไปชนผิวโค้งๆด้านบนนี้นะครับจากล่างขึ้นบนอาจารย์ผมไม่ดูแบบนั้นได้ไหมครับค่อยทวนกันอีกรอบนึงนะครับอันนี้มันเป็นผิว y เท่ากับ x ครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้มันมีผิวสีเขียวด้วยเนาะนะครับแล้วก็มีผิวโค้งๆเนี้ยครับอาจารย์มันคือผิวสีเขียวผิวของทรงกระบอกก็คือผิวอันนี้ครับแล้วก็มีผิวที่พื้นถ้าจำไม่ผิดเราใช้สีชมพูกันผิวที่พื้นคือผิว z เท่ากับ0อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกผิวนึงผิวด้านหลังสุดอย่างเงี้ยครับเนี่ยผิวที่นอนอยู่ที่ฝาผนังเนี่ยนะครับเป็นผิวอะไรนะ x เท่ากับ0นี่เนาะมันเขียนไว้แล้วนี่นะนี่มีให้ครบหมดแล้วนะโอเคอาจารย์ครับผมสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่ใช้แบบผิวชมพูถึงเขียวนะแต่มันมองเป็นผิวสีน้ำเงินด้านหลังมาชนสีแดงด้านหน้าก็ได้นี่มองออกไหมครับว่ารูปทรงประหลาดเนี้ยทุกตำแหน่งมันคือผิวสีน้ำเงินด้านหลังเป็นน้ำเงินแล้วก็ด้านหน้าเป็นสีแดงหมดเลยพอเห็นภาพไหมครับน้ำเงินเพราะเราก็ลากเนี่ยมันก็คือจากข้างหลังน้ำเงินมาชนสีแดงน้ำเงินมาชนแดงน้ำเงินชนแดงน้ำเงินชนแดงเพราะถ้าเจอแบบนี้เราอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเทียบมันจากข้างหลังมาข้างหน้าเทียบอะไรก่อนเทียบ x ก่อนครับนี่ก็จะอินทิเกรตเทียบ x นะครับพออินทิเกรตเทียบ x สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องวาดภาพฉายบนระนาบ yz นะครับเราต้องฉายภาพมันไปบนระนาบ yz ครับซึ่งระนาบ yz ก็คือระนาบนี้เลยเนาะเนี่ยเราก็จำลองซึ่งพอฉายภาพไปปุ๊บมันก็ต้องได้เส้นเนี่ยมันต้องได้รูปสีน้ำเงินนี้เลยนะครับซึ่งเราก็ต้องหาสมการเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนี้เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินซึ่งก็สังเกตว่าเส้นสีน้ำเงินตัวนี้ครับมันอยู่บนพื้นผิวของทรงกระบอกเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของทรงกระบอกซึ่งทรงกระบอกนั้นมีสมการเป็นตัวนี้เข้าใจครูไหมครับไม่ใช่ไอเนี้ยไม่ใช่ x เท่ากับ0นะ x เท่ากับ0มันคือผิวนะผิวอะทั้งหมดเนี้ยมันคืออยู่บนส่วนหนึ่งของผิว x เท่ากับ0แต่ตอนนี้ครูกำลังดูเส้นนะครับกำลังดูเส้นว่าเส้นสีน้ำเงินตัวนี้มันคือสมการเป็นอะไรแล้วตรงเนี้ยมันมีแค่ y กับ z นะอยู่ดีๆเรามาใส่ x เท่ากับ0อย่างเงี้ยเราก็ต้องเอะใจนิดนึงละว่ามันไม่ใช่นะครับพอเส้นสีน้ำเงินเนี้ยมันก็คือเส้นเดียวกับเส้นสีเขียวตัวนี้ไงครับมันคือเส้นเดียวกับเส้นสีเขียวอ่ะซึ่งสมการของมันก็เลยเป็นวงเป็นอันเนี้ยครับมันมาจากส่วนหนึ่งของวงกลม
นะครับหรือเรามองแบบนี้ก็ได้ครับสมการมันคือ trace นะครับรอยตัดนะครับไอ้พื้นผิวเนี้ยการที่เราจะดูบนพื้นผิวเนี้ยมันคือสมการรอยตัดของทรงกระบอกมันคือทรงกระบอกตัวเนี้ยครับกับระนาบอะไรนะครับมันโดนตัดด้วยระนาบอะไรนะเรากำลังดูบนระนาบอะไรนะระนาบ YZ ระนาบ YZ ก็คือ x เท่ากับ0พอเราก็เลยแทน x เท่ากับ0ในสมการนี้ซึ่งมันไม่มี x ให้แทนอยู่แล้วเพราะสิ่งที่เราได้ก็คือได้ตัวนี้ออกมาเลยนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาเลยเพราะก็เลยได้ว่าเส้นเนี้ยมันก็คือเส้นเนี้ยพอรอยตัดก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับทันเนาะนะครับเราดูภาพฉายบนระนาบ YZ ก็คือดูรอยตัดบนระนาบ YZ เลยครับว่าไอ้รูปทรงประหลาดเนี้ยพอเราตัดระนาบ YZ ปุ๊บมันได้ออกมาเป็นรูปอะไรเราเรียกมันว่าไอ้ภาพฉายที่เราพูดถึงมันก็คือรอยตัดก็คือเอามีด YZ เนี่ยไปสับหั่นออกมาแล้วมันออกมาเป็นอะไรนะครับกูจะอินทิเกรตแล้วนะนะครับเมื่อกี้เราอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเทียบ x ก่อนครับเทียบ x ก่อนมันตรงนี้ dx เอาทีละอย่างทีนี้พอเป็นเทียบ x ก่อนก็ต้องมาใส่อีกเมื่อกี้เราพูดกันว่าอาจารย์ครับมันจากผิวสีน้ำเงินนะครับมาชนผิวสีแดงครับผิวน้ำเงินมาชนแดงจำได้ไหมครับเนาะน้ำเงินชนแดงเพราะตรงนี้ x จากไหนถึงไหนครับอาจารย์อ๋อ x จากผิวน้ำเงินครับซึ่งสมการมันคือ x เท่ากับ0ครับผิวนี้อ่ะก็ได้ x เท่ากับ0ผิวน้ำเงินอาจารย์ครับมันวิ่งมาชนผิวด้านหน้าสีแดงเนี้ยครับนี่ซึ่งสีแดงนี้ผิวสมการมันเป็นอันนี้ครับมันเป็นระนาบนะครับมันก็เป็นระนาบ x เท่ากับ y เพราะขอบเขตตรงนี้ก็คือ y ทันไหมครับโอเคนะได้ขอบเขตด้านในเสร็จปุ๊บเหลืออีก2ขอบเขตครับซึ่ง2ขอบเขตนี้เราต้องหาจากไหนนะครับ2ขอบเขตอันนี้เราต้องหาจากภาพฉายครับดูภาพฉายอันนี้ปุ๊บครูขอแบบนี้ละกันนะครับอันนี้ครูยังไม่อยากไปเชิงขั้วนะจริงๆเชิงขั้วมันจะง่ายอันนี้ผมมองว่าอาจารย์ครับเส้นด้านล่างคือเส้นสีดำนี้ครับแล้วมันวิ่งไปหาเส้นข้างบนไอ้เส้นสีเขียวหรือสีน้ำเงินข้างบนนี้เสมอเลยครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้เราจะอินทิเกรตเทียบอะไรต่อครับเทียบอะไรครับเทียบ z ครับเทียบ z เนาะเพราะมันไปในทางเดียวกับแกน z นะครับเพราะถัดไปเราก็คืออินทิเกรตเทียบ z แล้วข้อสุดท้ายก็ค่อยอินทิเกรตเทียบ y นะครับพอมาใส่ขอบเขตของ z กันหน่อยครับ z จากไหนถึงไหนครับก็ต้องเป็นเส้นเนาะอย่าลืมนะครับตรงนี้มันเป็นผิวเนาะเมื่อกี้ผิวถึงผิวอันนี้กลับมาใน2มิติก็คือจากเส้นถึงเส้นเส้นนี้ครับเส้นนี้สมการคืออะไรครับ z เท่ากับ0ครับเส้นนี้คือสมการ z เท่ากับ0นะครับทั้งเส้นเลยนะครับทั้งเส้นเนี้ยมันคือ z เท่ากับ0นะครับวิ่งไปจนถึงเส้นข้างบนนี้ซึ่งเส้นข้างบนนี้สมการเมื่อกี้เราหาแล้วว่ามันคือ y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ1แต่เราต้องจัดรูปให้กลายเป็น z เท่ากับด้วยครับซึ่งมันก็จะออกมาเป็น z เท่ากับก้อนนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็น square root 1ลบ y กำลัง2แล้วก็ขอบเขตสุดท้ายครับตัวเลขแล้วครับ x จากไหน y จากไหนถึงไหนครับ y เนาะอย่าลืมนะนี่คือแกน y ซ้ายสุด y เป็นอะไรครับ0ครับ0แล้วก็ขวาสุดเป็น1 1ฮะ0ถึง1
ก็จบขอบเขตแล้วทีนี้ก็เหลือแค่อินทิเกรตนะครับอันนี้เราวาดรูปเป็นใช่ไหมครูลืมย้ำเนี่ยอันนี้มันคือรูปวงกลมเนาะนะครับแต่เราเอาแค่ควอดแรนต์หนึ่งมันก็เลยเหลือแค่นี้มันคือเป็นวงกลมรัศมี1หน่วยนะครับนี่ที่มาของมันคือวงกลมรัศมี1หน่วยนะครับมันเป็นทรงกระบอกแบบนี้แต่เราตัดเหลือแค่ตรงนี้นะครับก็คือเหลืออยู่ในควอดแรนต์แรกนะครับความตรงนี้ก็เลยเป็นเลข1นะครับเสร็จก็คืออินทิเกรตนี่นะครับอินทิเกรตอันนี้ได้อะไรครับอินทิเกรตข้างในสุดตัวแปรเป็น x ตรงนี้เป็น z ได้ z x ครับได้ z x นะครับ z คือค่าคงที่เนาะนะครับ z x แล้วก็ใส่ขอบเขตว่า x จากไหนถึงไหนเนาะ x จาก0ถึง y นะครับคอน x เป็น y แล้วแทนก็จะได้ yz เนาะทีนี้มันเหลืออินทิเกรต2ชั้นแล้วเนาะไปลองทำเองก็ต้องได้เท่ากันกับเมื่อกี้นะครับค่าต้องเท่ากันไม่ว่าเราจะมองมุมมองไหนเราจะเมื่อกี้เราอินทิเกรตเทียบโทษนะเมื่อกี้เราอินทิเกรตเทียบ z ก่อนคือเรามองจากผิวล่างไปผิวบนก็ได้1ส่วน8แต่ตอนนี้เรามองจากผิวข้างหลังมาผิวข้างหน้าก็ได้1ส่วน8เหมือนกันนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายครับแบบสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับเหลือแบบสุดท้ายละอาจารย์ครับมันไม่ใช่ผิวข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วอะครับรูปทรงผมรู้สึกมันไม่ใช่ข้างล่างชนข้างบนนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นข้างหลังมาข้างหน้าแล้วด้วยครับแต่มันเป็นข้างซ้ายไปข้างขวาครับผมสังเกตเองนะครับว่ารูปทรงของผมนะครับรูปทรงตันขอบเขตของการอินทิเกรตนะครับมันเป็นผิวด้านซ้ายไปขวานะครับซึ่งพอซ้ายไปขวาครับอาจารย์มันก็คือเป็นในแนวแกน y ครับเพราะอันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนครับนะครับเราจะอินทิเกรตเทียบ y กันก่อนครับนี่เพราะขอบเขตของอินทิเกรตอันในสุดก็คือเทียบ y เราก็ต้องมาตอบคำถามว่าแล้ว y ที่เราพูดถึงมันจากผิวอะไรจนถึงผิวอะไรครับก็คือผิวสีเขียวตัวนี้ครับซึ่งก็ต้องจัดสมการให้กลายเป็น y เท่ากับอันนี้ก็ต้องจัดสมการให้กลายเป็น y เท่ากับมันก็จะเป็นตั้งแต่อันนี้ถึงอันนี้แล้วก็เหลือขอบเขตอีก2อันครับซึ่งพออินทิเกรตเทียบ y สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องวาดภาพฉายบนอีกระนาบหนึ่งระนาบอะไรเอ่ยวาดภาพฉายบนระนาบระนาบอะไรครับระนาบ x z ครับระนาบ xz นะครับนี่คือระนาบ xz ซึ่งก็มาวาดเป็น2มิตินะนะครับก็เอา z ไว้ข้างบนนะครับเอา z ไว้ข้างบนนะครับเนาะแล้วก็ออกมาเป็นตัว d-doc ตรงเนี้ยเป็นภาพฉายนะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตอีก2อันที่เหลือตรงเนี้ยครับมันก็อยู่ที่ว่าจะเป็น x ก่อนหรือ z หรือจะเป็น z ก่อนหรือ x นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปตรงนี้ครับว่าอะไรมันจะสวยกว่าอะไรมันจะง่ายกว่านะครับเนาะเมื่อกี้เราอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะเราอินทิเกรตเทียบ z ก่อนไปละนะครับเราอินทิเกรตเทียบ y เนาะเพราะว่ามันจากผิวจากซ้ายไปขวานะครับเราเลือกเทียบ y ไปก่อนนี่แล้วถ้าเกิดครูถามนะอาจารย์ครับถ้ารูปนี้มันเป็นเส้นด้านล่างไปชนเส้นด้านบนแบบนี้เราอินทิเกรตเทียบอะไรต่อนะครับลำดับถัดไปเทียบ z ครับเทียบ z กูหวังว่าคนอื่นจะรู้เรื่องเหมือนกันนะกูคุยอยู่แต่กับดัชทรเขาชื่อดัชทรใช่ไหม
เดชาธรฮะเดชาธรขอโทษนะครับนะครับก็คืออินทิเกรตเทียบ z ต่อนะครับเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับสิ่งที่กูจะพูดถึงก็คือ z จากเส้นไหนถึงเส้นไหนนะครับเนาะก็จะเป็นเส้นถึงเส้นนะครับแล้วตัวสุดท้ายค่อยเป็นตัวเลขว่า x ซ้ายสุดเป็นอะไรขวาสุดเป็นอะไรก็คือตัวเลขถึงตัวเลขนะครับนะครับนี่เนาะหรืออาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นแบบพอผมวาดภาพฉายปุ๊บมันกลายเป็นเส้นจากซ้ายไปขวาแบบนี้มันดูสวยกว่าก็จะต้องอินทิเกรตเทียบ x ต่อเป็นลำดับถัดไปนะครับเนาะต้องมาอินทิเกรตเทียบ x ก็ดูอีกว่าจากเส้นไหนถึงเส้นไหนเหมือนกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็ค่อยเป็นว่าจากเลขอะไรถึงเลขอะไรนะครับคอนเซปต์เป็นแบบนี้นะครับมันไม่น่าจะทันให้ลองไปเขียนเดี๋ยวค่อยมาทำครั้งหน้าแต่ก็ลองดูได้แค่ไหนถึงแค่นั้นอีก8นาทีนะครับนี่ครับอินทิเกรต3ชั้นของฟังก์ชันนี้บนทรงตัน e ที่ทรงตัน e ปิดล้อมด้วยพาราโบลอยตัวนี้ซึ่งพาราโบลอยตัวนี้y กำลัง1ก็จะเป็นพาราโบลอยด์ที่นอนไปในแนวแกน y นะครับตรงนี้กูไม่ได้สอนพวกเราเนาะนี่นะครับเราต้องวาดเป็นเนาะนี่คือพาราโบลอยด์นะครับนี่คือผิวนี่คือปิดล้อมด้วยพาราโบลอยด์แล้วก็ปิดล้อมด้วยระนาบ y เท่ากับ4ก็คือเอามีด y เท่ากับ4มาสับปุ๊บมันก็จะเหลือแทนที่มันจะไปยาวๆแบบนี้ครับมันก็โดนสับก็จะเหลือแค่ทรงตันแบบนี้ครับมันจะเหลือแค่ทรงตันแบบนี้ทันนะครับทีนี้พอเหลือทรงตันแบบนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ครับว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนอาจารย์ครับมันเป็นผิวด้านล่างถึงข้างบนไหมอะไรมันง่ายกว่ามันอาจจะได้ก็ได้นะแต่เราต้องพยายามทำค่อนข้างยากอยู่ผิวด้านล่างถ้าผิวด้านล่างก็จะเป็นผิวที่มันโค้งอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับแล้วก็ไปชนผิวที่โค้งด้านบนมันก็ทำได้นะครับเอ๊ะหรือผิวด้านหลังวิ่งมาชนผิวโค้งด้านหน้าก็พอทำก็จริงๆก็ทำได้หรือผิวซ้ายไปขวาซึ่งข้อนี้กูจะทำแบบซ้ายไปขวานะครับผิวด้านซ้ายก็คือผิวถ้วยอันนี้เลยครับนะครับมันทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่ามันวิ่งจากผิวถ้วยอะครับมันวิ่งจากผิวถ้วยมาชนผิวแบนๆนั้นเนี้ยครับมันวิ่งจากผิวถ้วยมาชนผิวเนี้ยครับพอมองออกไหมครับมองครูภาวนาให้มองออกนะมันวิ่งจากผิวก้นถ้วยมาชนเนี้ยทุกตำแหน่งเลยครับทรงตันของเราเนี่ยมันจากถ้วยจากผิวของถ้วยมาชนผิวสีแดงที่เป็นแผ่นๆนั้นเนี้ยจากก้นมาชนฝาครับวิ่งจากก้นมาชนฝาจากก้นมาชนฝาถ้าเป็นแบบนี้อินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับถ้าครูจะมองแบบนี้ต้องอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนมันไปในแนวแกนไหนแกน y ครับเราต้องเทียบ y ก่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไหนลองดูก่อนซิถ้าเติมขอบเขตแค่ y ทำเป็นไหมนี่นะครับก็ผมเลือกแล้วครับผมเลือกอินทิเกรตเทียบ y ก่อนข้อนี้ครูขอค่อยๆทำผมเลือกอินทิเกรตเทียบ y ก่อนครับผมเลือกเทียบ y ก่อนเพราะสิ่งที่เราต้องตอบก็คือ y จากผิวอะไรถึงผิวอะไรนะครับตอบกูสิใครตอบได้ไหมซ้ายสุดคือผิวอะไรเนี่ยผิวถ้วยก้นถ้วยนี้ผิวก้นถ้วยนี้สมการเป็นอะไรครับy เท่ากับ0หรือเปล่าไม่ใช่มันถ้วยนะถ้า y เท่ากับ0มันต้องเป็นผิวอันนี้สิครับมันไม่ใช่
มองภาพออกไหมครูไม่รู้จะเอาอะไรมาให้นี่มั้งแต่ว่าครูใส่ฟิลเตอร์ไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เห็นไหมนะครับเนี่ยเป็นฝาแก้วมันวิ่งจากฝาแก้วไปชนฝาปิดอันเนี้ยครับคนอื่นสมการเหรอครับมันคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยผิวอันเนี้ย y เท่ากับ x กำลังสองบวก sin กำลังสองเออนะครับอันนี้ครูเขียนอย่างนี้ก็ได้ผิวถ้วยไปจนถึงผิวฝาอ่ะอย่างนี้ไหมซึ่งผิวถ้วยมันก็ต้องเป็นสีน้ำเงินอันนี้ไงเพราะถ้วยของเรามันคือ y เท่ากับ x กำลังสองบวก z กำลังสองนะครับอันนี้มันบอกมาแล้วว่าปิดล้อมด้วยพาราโบลอยด์พาราโบลอยด์มันคือผิวอะครับแล้วก็ปิดด้วยอันนี้นะครับแล้วก็ปิดด้วยฝาอันนี้นะครับนี่ไงผิวถ้วยอันนี้ครับผิวถ้วย x กำลังสองบวก z กำลังสองแล้ววิ่งไปชนผิวสีแดงก็คือผิวฝาซึ่งผิวสีแดงเนี้ยมันจะเป็นผิวส่วนหนึ่งของระนาบอะไรนะy เท่ากับเท่าไหร่นะ y เท่ากับ4ครับy เท่ากับ4นะครับพันตรงนี้ไปจนถึงเลข4นั่นเองนะครับทันไหมอ่ะนะครับนี่สีแดงดีกว่านี่นะครับพวกเราเข้าใจคำว่าทรงตันของเรามันโดนปิดล้อมมันเป็นทรงตันนะครับแต่มันโดนปิดล้อมด้วยถ้วยซึ่งถ้าถ้วยของเราจริงๆอ่ะมันไม่มีฝานะถ้วยของเราจริงๆมันเป็นถ้วยสีน้ำเงินที่ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วเป็นผิวที่ข้างในมันกลวงครับแล้วเราก็มาปิดด้วยฝาที่เป็น y เท่ากับ4มันก็เลยเป็นถ้วยที่ไม่ได้ไปเรื่อยๆมันโดนปิดด้วย y เท่ากับ4แล้วมันเป็นทรงตันนะครับทีนี้มันพอปิดปุ๊บมันก็กลายเป็นทรงตันเราถือว่าข้างในไม่ได้กลวงละแต่มันโดนห้อมล้อมด้วยผิวสีน้ำเงินผิวถ้วยกับฝาปิดที่เป็นแผ่นอันเนี้ยครับพอมาประกอบร่างกันปุ๊บเราว่าตรงเนี้ยมันเป็นทรงตันที่โดนประกอบร่างแบบนี้นะครับประกอบร่างด้วยถ้วยแล้วโดนเอาฝาอันนี้มาปิดแล้วมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็เหลือขอบเขตด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมานี่ขอบเขตด้านนอกเดี๋ยวครูอันนี้ครูจะช้าๆขอบเขตด้านนอกเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันว่าเป็นอะไรนะครับไม่น่าจะทันนี่นะครับนี่ขอบเขตด้านนอกเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งขอบเขตด้านนอกต้องดูภาพฉายบนระนาบอะไรนะครับระนาบ xz ครับระนาบ xz พอจินตนาการออกไหมว่าถ้าเราฉายภาพลงไปบนระนาบ xz เนี่ยรูปภาพมันออกมาเป็นรูปอะไรน่าจะเป็นวงกลมเออนะครับมันจะเป็นวงกลมเนาะนะครับมองภาพฉายออกไหมฉายภาพลงไปฉายภาพลงไปปุ๊บมันก็ออกมาเป็นวงกลมวงนี้ไงครับเนาะวงกลมวงเนี้ยถ้าเราฉายภาพลงไปมันก็จะออกมาเป็นวงกลมวงนี้มันก็คือวงเดียวกับอันนี้ครับนี่คือเราฉายภาพลงไปปุ๊บมันก็ต้องเป็นวงสมการตรงนี้ก็ต้องเป็นวงเดียวกับอันนี้ครับเพราะสิ่งที่เราต้องไปดูก็คือภาพฉายบนระนาบ xz เนี่นะครับทีนี้เราต้องหาจะวาดรูปแบบเรามามั่วๆวงกลมเราเอ๊ะอาจารย์มันกลมหรือมันเรียเราไม่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะเราต้องพยายามคิดนะครับว่ามันคือสมการอะไรนะครับผมไม่ทันแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าสมการอะไรจะได้ทวนในครั้งหน้าด้วยตรงนี้ทำได้แล้วนะครับถ้าใครเติมทำสองข้อนี้ได้เนี่ยครูมั่นใจว่าแปลว่าเข้าใจหมดเลยนะครับเนาะเนี่ยครูให้เติมแค่ขอบเขตครูยังไม่ได้ให้คิดเลขเลยนะครับอันนี้เป็นทรงตันปุ๊บเนี่ยครูให้เติมหมดเลยอะครับว่าถ้าเราเปลี่ยน dv เป็น dz dy dx ขอบเขตมันเป็นอะไรแล้วถ้าครูสลับเป็น y x z ขอบเขตเป็นอะไรถ้าเป็น x y z ขอบเขตเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งรูปนี้ครับเนี่ยนะครับทรงตัน e มันปิดล้อมด้วยกลวยอันนี้กับระนาบ x เท่ากับ1แล้วก็ระนาบ z เท่ากับ0นะครับเนี่ยให้เราใส่ขอบเขตนะครับเดี๋ยวครูหารูปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปิดล้อมด้วยกลวย x เท่ากับ2กลวยสีเขียวระนาบ x เท่ากับ1ก็คือระนาบ 4.4 ม่วงนะครับแล้วระนาบ z เท่ากับ0ก็คือสีแดงนะครับครูเอาแค่ด้านบนนะแล้วก็
เอาที่มันอยู่แล้วก็บนทรงตันนี้เอา z มากกว่าเท่ากับ0เพิ่มเข้าไปให้หน่อยนะนะครับเพราะทรงตันที่พูดถึงก็คือเอาทรงตันแค่นี้ครับนี่เอาแค่รูปนี้นะครับนี่ทรงตันที่กำลังพูดถึงเอาแค่นี้นะนะครับเอาแค่นี้แล้วเราลองไปเติมขอบเขตทั้ง6แบบเลยสิถ้าครูเปลี่ยน dv เป็น xy z xzy เนี่ยพวกเนี้ยเราจะใส่ขอบเขตเป็นหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าทำมันนี้ได้นะพยายามไปนั่งคิดนั่งทำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันมาถามเนี่ยถ้าเติมได้หมดครูมั่นใจมากว่าเข้าใจแล้วนะครับใน2ข้อนี้นะครับโอเคครูทิ้งท้ายไว้แค่นี้ข้อนี้ง่ายหน่อยข้อนี้ยังไม่ยากนะครับแล้วก็ข้อนี้เดี๋ยวข้อนี้อาจจะมีความยากขึ้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้แค่นี้นะครับใครมีคำถามถามได้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับถ้าไม่มีคำถามออกแล้วนะครับ